ไปดูกันที่2ปีรัฐประหารนะครับเมื่อวานนี้มีการจัดกิจกรรมกันของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ครับในวาระที่ครบรอบ2ปีของการทำรัฐประหารแต่ก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยเพราะว่ามีกลุ่มคนที่เขามาสังเกตการและอาจจะไม่เห็นด้วยกับการทำกิจกรรมนะฮะก็เกิดมีการประทะกันกระทบกระทั่งกันเจ้าหน้าที่ต้องมาแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันนะครับอาจจะไปดูคลิปบางช่วงบางตอนกันหน่อยฮะตอนที่ประทะกันระหว่างสองกลุ่มนะครับเป็นคลิปนะครับที่มีการประทะกันระหว่าง2กลุ่มก็คือว่ากลุ่มของที่เขาทำกิจกรรมกันเนี่ยเดินขบวนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับเดินทางมุ่งหน้าไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเดินออกมาตั้งแต่ประมาณสัก 5:15 น.ใช้เวลา1ชั่วโมงครับก็ไปถึงอนุสาวรีย์นะครับแต่ระหว่างนั้นตรงบริเวณช่วงที่จะมุ่งหน้าไปสนามหลวงแล้วก็บริเวณหน้าร้านศึกษาพันพาณิชย์เนี่ยก็มีกลุ่มประชาชนเข้ามาเฝ้าสังเกตการแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่มีความเห็นอาจจะแตกต่างกันก็เกิดเหตุประทะกันเกิดขึ้นส่วนกลุ่มประชาธิปไตยใหม่พอเดินทางมาถึงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะปรากฏว่าจุดนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็ใช้แผงกั้นเนี่ยกั้นเอาไว้อยู่คือไม่ได้ห้ามเข้าไปในพื้นที่เพียงแต่ว่าขอตรวจค้นอาวุธแต่ไม่ทราบว่าอาจจะเจรจากันไม่รู้เรื่องหรือว่าอาจจะพูดคุยกันไม่ถูกต้องครบถ้วนข้อมูลในระดับนะฮะปรากฏว่ากลุ่มที่เดินทางเข้ามาเนี่ยก็ยกแผงกั้นออกแล้วก็กรวนเข้าไปในพื้นที่แต่ระหว่างนั้นตำรวจเองก็พยายามที่จะตรวจค้นอาวุธครับสุดท้ายก็มีผู้ชายท่านหนึ่งเดินเชิญตัวออกไปนะครับเป็นผู้ชายที่สวมเสื้อยืดมีข้อความว่าโหวตโนไม่รับกับอนาคตที่ไม่ได้เลือกโดนเชิญตัวออกไปเพราะว่าไปค้นว่ามีอาวุธเป็นมีดอยู่ในกระเป๋าทางตำรวจก็เลยไม่ให้เข้าไปในพื้นที่นะครับค่ะบรรยากาศนี่วุ่นวายอยู่นานหลายนาทีเหมือนกันนะคะแล้วตอนหลังแกนนำเขาก็มาประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงบอกว่าให้มาทำกิจกรรมลงเสียงกันโดยการตอบคำถามคำถามก็คือว่าผ่านมาแล้ว2ปีคสช.ควรอยู่ต่อหรือไม่ซึ่งในกระดาษที่แจกก็จะมีคำตอบให้เลือกนะคะระหว่างเอากับไม่เอาปรากฏว่าผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมเลือกคำว่าไม่เอา 100% ค่ะแล้วหลังจากนั้นทางขบวนการประชาธิปไตยใหม่ก็คือนำโดยนายรังสิมันต์โรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มาแถลงการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติตามสัญญาแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจต่อไปอีก5ปีเมื่อวานนี้นะคะที่ไปร่วมกิจกรรมมีแกนนำขบวนการประชาธิปไตยใหม่มีกลุ่มพลเมืองโต้กลับที่ไปร่วมหลายท่านทีเดียวอย่างเช่นนายอานนท์นำพาทนายความนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจานิวนักศึกษากลุ่มดาวดินก็จะมีเจ้าหน้าที่จากทางสิทธิมนุษยชนองค์กรสหประชาชาติเข้ามาร่วมสังเกตการด้วยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เอามาให้ดูกันสำหรับเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นรูปแบบของการทำกิจกรรมล้อกับการทำประชามติเลือกเอาว่าเอาหรือไม่เอาแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของการเลือกว่าอยากจะให้คสช.อยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อครับก็เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับตอนที่เราเขยิบก้าวเข้าไปสู่การทำประชามติที่จะเกิดขึ้นวันที่7สิงหาคมนี้นะครับ